่วงนี้อากาศร้อนๆเนี่ยค่าไฟสูงขึ้นเนี่ยนะก็ช่วยพี่น้องประชาชนนะโดยผู้อยู่อาศัยใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือน23ล้านรายใช้งบ 3,500 ล้านรวม2ส่วนเนี่ยเป็นงบประมาณ 11,000 กว่าล้านค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์ฮะหลังการประชุมครม.ฮะในวันนี้ก็ค่าเฉลี่ยทั้ง2ฝ่ายทั้งด้านอุตสาหกรรมและด้านประชาชนก็เท่ากันแล้วเดิมเนี่ยเขาเสียสละมาเป็น5บาทในทำนองเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงมานั่นเป็นภาระของภาคอุตสาหกรรมอันนี้เราก็ดูแลหมดอะนะการดูแลคนส่วนใหญ่มันลำบากเหมือนกันนะแต่ละประเภทมันมีคนจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็มุ่งเป้าไปตรงนี้ว่าจะแก้ปัญหาเขาอย่างไรนะแล้วก็เรื่องสำคัญนะฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีในประชุมครม.แล้วก็หลังประชุมครม.ฮะคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชารองนายกรัฐมนตรีพลังงานเปิดเผยว่าครม.มีมติรับทราบแนวทางและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า2มาตรการในช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหาคมเป็นระยะเวลา4เดือนใช้งบกลางเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรวม 11,112 ล้านบาทตามที่กระทรวงพลังงานเสนอฮะแต่ครม.เนี่ยรับทราบเพื่อที่จะเสนอกกต.เห็นชอบต่อไปนะฮะครม.วันนี้รับทราบเพราะยังไม่มีอำนาจที่จะอนุมัติเลยนะฮะรับทราบแล้วจากนั้นให้ส่งกกต.ฮะคุณสุภาพงศ์เผยว่ามาตรการแรกก็คือช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะตามมาตรการเดิมที่มีอยู่อันนี้ใช้เงิน 7,000 กว่าล้านแต่ว่าช่วยเหลือก็คือต่อไปในช่วงเดือนพฤษภาถึงสิงหาค่ะนะใช้ไฟไม่เกิน150ถึง300หน่วยนะอันนี้จะครอบคลุมครัวเรือน18ล้านครัวเรือนนะแต่ที่เพิ่มเติมมาของใหม่เนี่ยใช้เงิน 3,000 กว่าล้านบาทช่วยเหลือค่าไฟนะพี่น้องประชาชนที่ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนค่ะนะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย23ล้านรายฮะนะอันนี้เป็น2ส่วนนะมีทั้งของเก่าของใหม่ค่ะของใหม่ก็คือใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนนะอันนี้ก็อุดหนุนเข้าไป 3,500 ล้านวันนี้โฆษกรัฐบาลได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มคุณอนุชาบุรพชัยศรีฮะโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ามาตรการ2ส่วนส่วนที่1นะมาตรการต่อเนื่องช่วยกลุ่มเปราะบางนะแล้วก็ส่วนที่2อันนี้เพิ่มเติมมาใหม่ฮะช่วยเร่งด่วนช่วงนี้อากาศร้อนๆเนี่ยค่าไฟสูงขึ้นเนี่ยนะก็ช่วยพี่น้องประชาชนนะโดยผู้อยู่อาศัยใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือน23ล้านรายใช้งบ 3,500 ล้านรวม2ส่วนเนี่ยเป็นงบประมาณ 11,000 กว่าล้านค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์ฮะหลังการประชุมครม.ฮะแล้วก็ถามว่าเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณต่างๆเราเนี่ยต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นกฎหมายเป็นตามรัฐธรรมนูญในการใช้จ่ายของกลางด้วยอะไรด้วยวันนี้ทุกคนคงอยากจะทราบว่าดูแลพลังงานบ้างหรือเปล่าดูแลมาอย่างไรวันนี้เราก็ดูแลที่ผ่านมาก็ย้อนกลับไปดูด้วยแล้วกันว่าดูแล150หน่วยอย่างไรนะ300หน่วยอย่างไรวันนี้ก็เพิ่ม500หน่วยใช่ไหมอีก100ละเดี๋ยว150บาทนะไปเพิ่มให้เขาตอนนี้ความเป็นมาของพลังงานมันมีรายละเอียดเยอะปลีกมากมายนะปลีกย่อยในส่วนของพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนอะไรที่ว่าเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างทั้งสิ้นเนี่ยมันไม่ได้ไปใช้จ่ายตรงนั้นบวกรวมตรงนี้แต่มันคนละเรื่องกันเป็นการเตรียมการสู่อนาคตอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวก็คงจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมและรู้ความไปถึงในส่วนของคณะกรรมการกำกับนโยบายพลังงานด้วยนะก็ขอให้ไว้วางใจซึ่งกันและกันเราพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะแต่ประเด็นที่ว่าเกินไปหกเท่าไหร่ 50% 60% ไม่ใช่ตัวเลขนั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจกันอย่าไปหาเสียงทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือไม่เข้าใจนะหรือทำให้มันการบริหารมันทำไม่ได้นะเดี๋ยวละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวเขาคงชี้แจงเพิ่มเติมเมื่อกี้คุยกันชั่วโมงได้เมื่อกี้เนี่ยก็เข้าใจกันดีแล้วในขั้นต้นนะครับและเห็นชอบในการที่จะอนุมัติเพิ่มเติมให้150บาทต่อ50เท่าไหร่นะ500หน่วยนะเพิ่มขึ้นในวันนี้ก็ค่าเฉลี่ยทั้ง2ฝ่ายทั้งด้านอุตสาหกรรมและด้านประชาชนก็เท่ากันแล้วเดิมเนี่ยเขาเสียสละมาเป็น5บาทในทำนองเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงมานั่นเป็นเงินภาระของภาคอุตสาหกรรมอันนี้เราก็ดูแลหมดอะนะการดูแลคนส่วนใหญ่มันลำบากเหมือนกันนะแต่ละประเภทมันมีคนจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็มุ่งเป้าไปตรงนี้ว่าจะแก้ปัญหาเขาอย่างไรนะนายกยังอธิบายเพิ่มเติมนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ดูแลพี่น้องประชาชนมาตลอด
ตัวเลขก็คือใช้เงินที่เข้าไปช่วยพยุงชะลอการขึ้นราคาเนี่ยนะแสนกว่าล้านบาทค่ะนะนั่นคือเกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ภาระน่ะไปตกที่ประชาชนหมดแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการจัดซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมมานายกก็ย้ำว่ามันเป็นส่วนของพลังงานหมุนเวียนมันไม่มีค่าพร้อมจ่ายแบบที่เคยอนุมัติกันในยุคก่อนหน้าโน้นนะแต่ไอ้ที่จัดเพิ่มมาเนี่ยก็ไม่ได้เข้าระบบเลยก็ใช้เวลา5ปี7ปีแล้วสัญญาต่างๆที่เคยทำกันเนี่ยที่ลงนามกันเนี่ยทุกอย่างก็ผ่านทางอัยการตรวจสอบรัดกุมกันนะส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสิ่งที่ทำในวันนี้คือดูแลส่วนที่เคยดูแลอยู่ต่อไปในช่วงที่อากาศร้อนๆเนี่ยใช้ไฟเยอะๆเนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมมาคือคนที่ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยอันนี้ยังไม่เคยดูแลดูแลส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอไปที่กกต.กกต.ท่านจะอนุมัติหรือไม่วันนี้ครม.ก็รับทราบแผนนี้แล้วส่งให้กกต.พิจารณาในวันนี้ท่านนายกก็แจกแจงนะฮะ